สารตะกร้อเขาก็เอาไว้ขัดกันคนเรากอดกันทุกวันแค่ต้องสอดกันจริงมั้ยทำอะไรอ่ะลูกเป็นอะไรหรือเปล่าลูกหน้าตาไม่ค่อยดีเลยตัวก็ไม่ร้อนนี่นาหนูไม่ได้เป็นอะไรค่ะพ่อกับแม่คะหนูขอกอดพ่อกับแม่ได้ไหมคะอารมณ์ไหนเราเนี่ยอยู่ๆก็มาอ้อนพ่อกับแม่ซะงั้นน่ะพี่นี่ลูกขอกอดแค่นี้เองอ่ะมาโอ้ลูกสาวพ่ออืมน่ารักเชียววันนี้มาไม้ไหนนะครับเฮ้ยอืมพ่อกับแม่คะหนูง่วงนอนแล้วค่ะเดี๋ยวหนูขอไปอาบน้ำก่อนนะคะหนูตุ้นมาพอดีเลยช่วยตั้มนำเพลงตีลูกหนูขอยืมรถหน่อยค่ะฮะขอยืมรถนะคะลุงชัยขอกุญแจหน่อยค่ะลุงชัยนะคะหนูขอกุญแจหน่อยนะคะขอบคุณค่ะหนูว่ามาช่วยตั้มนำเพลงออกไปละมีใครมาด้วยหรือเปล่าไม่มีงั้นก็ปิดมือถือด้วยฉันไม่ไว้ใจแกได ไงวะตุนปิดเครื่องยังง่ามนี่ละบัดเนี่ยจังไดดีเหอต้องหาคนซอยเอาเจนเอาวัสรุนอรุณสวัสดิ์ลาบไอ้ไสฟ้าไปไสไม่เห็นมันจะเศร้านะแล้วผู้อื่นล่ะโอ้ยมันมีตลาดนัดเปิดไหมเขาเลยไปตลาดนัดกันเบิดลาบเขามีอย่างอยากให้โตซอยโตขอความช่วยเหลือถึงคนแหละลาบนี่พร้อมเตรียมใจซอยแจนเบิดซีห้องหัวใจของลาบเลยทีนี้
แต่ถ้าโตหูแล้วอ่ะห้ามเฮ็ดเสียเรื่องเด็ดขาดเพราะมันคือความปลอดภัยของของไผของพ่อครูพ่อครูอีหยังพ่อครูก็อยู่บ้านพุ่นเพิ่นสบายดีอยู่แล้วสบายก็ผีหยังล่ะพ่อครูน่ะถูกจับโตไปเฮากับตุ่นน่ะกำลังสิไปซอยส่วนโตน่ะคอยเฮ็ดตามที่เฮาสั่งไว้เฮ็ดอีหยังวะไงครูนอนท่านี้คงเมื่อยหน่อยนะอดทนหน่อยนะเดี๋ยวผมไปโอนที่กับหลานสาวครูเสร็จแล้วเนี่ยครูจะได้ไปที่ชอบที่ชอบแล้วใจดีโอนที่ให้ฟรีๆแบบนี้สงสัยจะขึ้นสวรรค์ทั้งตาทั้งหลานเลยนะครับแกเฝ้ามันให้ดีนะเว้ยเดี๋ยวป้าไปโอนที่เสร็จแล้วจะพาอีเด็บนั่นมาจัดการเองครับป้าโอ้ยครูจะดิ้นรนทำไมเนี่ยฮะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะครูนั้นดื้อด้านไม่ยอมขายที่ให้ผมเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็ถือซะว่าเป็นเวรกรรมของครูก็แล้วกันพวกมึงฟังไว้ดีๆนะGood morning ครับทุกคนไอ้ปามลุงใครรถผมไปไหนแต่เช้าอะครับอ๋อน้องตุนมายืมไปเอ้าโหใช่แต่ตุนไปได้แล้วนี่ไม่รู้มันการเล่นไปตั้งแต่เช้าเนาะอ๋อแคมป์แต่ว่าเด็กแต่เช้าอันน้องตุนนั่นแหละท่าทางแปลกๆนะแปลกยังไงอะพี่ชัยพี่ก็ไม่รู้หรอกวิภาแต่พี่ว่าน้องตุนนะต้องมีเรื่องสำคัญแน่ๆเลยอะยังนะบักเสียโดนจับพ่อไปหมู่บ่ว่าพ่อจับพ่อไปไว้ใส่ลูกแล้วพ่อไปยังไงแน่ตอนนี้แจนก็บ่ฮู้เลยครับแม่แต่ว่าแจนบอกให้ตามชีพจรมือถือไปครับมันคือจังได๋อยู่เนี่ยผู้หญิง2คนเนี่ยเป็นผู้หญิงแท้ๆพากันบุกไปมันอันตรายบ่ฮู้บ่เฮ้ยมันคือกล้าโซตายแทนลูกคนนี้โอ้ยฝ่าสายฝ่าไปซอยพรนี่เด้อลูกเด้อจะซอยตุ๋นกับแจนมานําเด้อลูกเด้อครับไอ้ป้าหน้าฝากแจนเด้อได้ครับนะเจียดลาบเบิ่งมันนำเบิ่งกันลาบเบิ่งกันป้านี่พ่อจ้าสิเป็นยังไงนะลูกแต่สองคนไปหอดไซล่ะป้านี่เนาะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมลองโทรหาเบิ่งกันครับโทรเลยลองโทรแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมห่วงอยู่นี่แล้วลูกพ่อติดป่ะปกติเลยครับเอ้าไม่เป็นไรดีป่ะเอาสิผมว่าแยกย้ายกันตามหาครับแล้วก็ส่วนนึงไปแจ้งความเด้อหนีกันเดี๋ยวเฮา2คนไปตามจีเปียนมือถือแจนข่อยสิไปส่งข่าวพ่อแม่ตุ่นเด้อเออให้แม่ไปนําแน่ค่ะจังซั่นน่าสิไปแจ้งความเออก็ไปเลยดีล่ะเดี๋ยวสิพาไปเอาไปเด้อเบิ่งแม่นําเด้อครับผมไปซะเด้อแม่ถ่ายอยู่นี่เด้อข่อยสิไปเอารถจ้ะจ้ะหลับเปิดเบิ่งดูว่าจันอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวเบิ่งก่อนนะเฮ้ยเห็นไรแล้วอยู่สำนักงานที่ดิน
หางานดีๆบ่ไปเข้าไป